ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนมาที่นี่มีใครรู้จัก KBTC บ้างปะคะโอ้น้อยมากเลยดีใจมากเลยที่เราได้คนรุ่นใหม่มารู้จักบริษัทเรามากขึ้นย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ทางสมาคมเดินมาคุยกับทาง KBTC ว่าเรามาร่วมจัดแฮกกาธอนเรื่อง AI กันดีกว่าโอ้ครั้งนั้นคือเรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีสมาคม AI มาชวนเราทำเรื่องนี้เพราะเราเห็นว่าจริงๆแล้วอะคนที่เป็น data scientist เนี่ยจะทำให้สามารถผลักดันนะธุรกิจในรูปแบบใหม่คือมันสามารถที่จะเข้ามาช่วยในการออโตเมตธุรกิจเราได้หลายๆด้านไม่ว่าจะในเรื่องของการให้บริการลูกค้าแบบ featureless เลยนะคะพอทางสมาคมให้โอกาสเราเนี่ยฮะเราก็มาดูซิว่าเอ๊ะอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การแข่งขันครั้งนี้สนุกและมีประโยชน์กับน้องๆ นะคะจริงๆเรามีปัจจัยคิดว่ามีทรัพยากรหลักๆอยู่3เรื่องที่จะทำให้การแข่งขันครั้งนี้สนุก1ทางแบงค์เรามี data น้องๆเชื่อไหมว่าธนาคารเรามี data เยอะมากชั่วโมงนึงเนี่ยค่ะเรามี transaction ที่เกิดขึ้นกับธนาคารเป็นหลักล้านวันๆ นึงมี data ผลิตจาก transaction ที่ทำธุรกรรมธนาคารเนี่ยหลายล้านแล้วอะไรและใครเราจะมาช่วยเราขุดว่าจริงๆแล้ว data พวกนี้มีประโยชน์อะไรต่อเราบ้างอันนี้ข้อที่หนึ่งคือ data ที่เรามีข้อที่สองเรามีโจทย์ทางธุรกิจที่ต้องการที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจที่หลากหลายมากมายเดี๋ยวจะเกริ่นให้ฟังนิดนึงว่าเราทำอะไรอยู่แล้วกำลังหาคนมาช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจพวกนี้ได้อย่างไรนะคะอันที่สามเรามีทรัพยากรด้านทีมคือเรามีทีมที่เป็น data scientist ของเราเองที่จะสามารถมาคิดแล้วมาช่วยกันร่วมกับสมาคมตั้งโจทย์ให้น่าสนใจร่วมกันช่วยกันสร้าง data เข้ามาให้น้องๆได้ฝึกฝนนะคะเพราะพี่เชื่อว่าเวทีการแข่งขันที่ดีเนี่ยจะทำให้น้องๆได้เรียนรู้นะคะการที่เป็น data scientist ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวนะมันต้องมีมุมมองความเข้าใจทางด้านธุรกิจด้วยถ้าเราไม่เข้าใจมุมมองทางด้านธุรกิจเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากเลยที่เราจะมองหาแพทเทิร์นเราไม่รู้เราเห็น data เราไม่รู้เราค้นหาอะไรอยู่ใช่ไหมมันเหมือนกับมันไม่มีเป้า data ใหญ่มากแล้วเป้าเราคืออะไรล่ะมันมองหาอะไรล่ะนะการที่เราจะหาแพทเทิร์นจาก data พวกนี้จริงคือมุมมองทางด้านธุรกิจหรือโจทย์ทางด้านธุรกิจนะคะเราเชื่อว่าวันนี้ที่เราประกอบกับทางสมาคมที่ให้โอกาสเรานะฮะจะทำให้น้องๆมีประสบการณ์ที่คิดว่าสนุกสนานนะคะขอแนะนำ KBTC เล็กๆสั้นๆนะคะขออนุญาตสั้นๆนะคะเรา KBTC เราตั้งมาประมาณ2ปีกว่าๆน้องใหม่เลยจริงเราเป็นบริษัทที่ถูกแยกออกมาจากกสิกรไทยเพราะกสิกรไทยเห็นว่าในอนาคตเทคโนโลยีนะคะจะไม่ใช่อยู่แค่เบื้องหลังของธุรกิจละเทคโนโลยีจะเข้ามานำการทำธุรกิจของธนาคารแล้วก็ Beyond Banking Business ด้วยซ้ำนะคะเลยตั้ง KBTC ขึ้นมาเมื่อ2ปีกว่าแล้วก็ที่นี่นะคะมีคนปัจจุบันนะคะมีคนที่เป็นเทคโนโลยีเบสอยู่รวมกันที่บริษัทนี้ 1,200 คนเราเป็น Tech Based Company จริงๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เราโฟกัสอยู่ปัจจุบันมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโมบายแมชชีนเลอร์นิ่ง Open API คิดว่าทุกคนรู้จักก็คือตัวที่สามารถเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์เราได้นะคะเรามีการวิจัยเรื่องของไบโอเมตริกเรามีเรื่องของบล็อกเชนก็มีแล็บบล็อกเชนโดยเฉพาะเลยที่ทำเรื่องบล็อกเชนนะคะเรามีการดูวิจัยเรื่องของ IoT Big Data และส่วนที่ขาดไปไม่ได้เลยคือกลุ่มที่เป็น UX UI Designer นะคะคนที่เป็น UX UI Designer นี่คือจะทำยังไงก็ได้ให้แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาออกมาเนี่ยน่าสนใจและดึงดูดคนอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่และมีแล็บอยู่น้องๆเห็นกล่องเข้ามาเหมือนมีคอนเทนเนอร์เต็มไปหมดนี่ฮะนี่คือแล็บของเราในแต่ละเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยอยู่นะฮะนี่พี่ขอเจาะเข้าไปลึกๆนิดนึงแล้วแล็บ ML กับ AI ที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำเรื่องอะไรอยู่นะฮะตอนนี้ภายใต้แล็บเนี่ยเราทำวิจัยอยู่7เรื่องนะเรื่องแรกคือ biometric authentication จะทำยังไงให้สามารถ authenticate ผ่าน face ได้ authenticate ผ่านพวกนิ้วมือได้คืออะไรที่เป็น biometric อันนี้คือที่หนึ่งสอง
เรามีแลบที่วิจัยเรื่องของNLP ตอนนี้ภาษาไทยนะยังไม่ฉลาดเท่าไหร่มันยังไม่สามารถที่จะเข้าใจ intent ของคนได้ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจ sentiment อย่างแท้จริงนะเราก็มีแลบที่จะทำยังไงก็ได้ให้สามารถภาษาไทยของเราเนี่ย define และเข้าใจจริงๆว่า intent ของคนคืออะไรนะคะอันที่3คือกลุ่มที่เป็น machine lendingคือการจะปล่อยกู้ยังไงก็ได้โดยที่ไม่ผ่านขั้นตอนของคนเลยใช้เครื่องคิดใช้เครื่องปล่อยกู้หมดวิจัยหาเครดิตสกอร์ลิงแล้วก็ปล่อยกู้ออกไปนะฮะอันที่4ก็คือเรื่องของการขายของแมชชีนคอมเมอร์ซึ่งขายโดยที่ไม่มีคนมีลูกค้าใช้โมบายแบงกิ้งของเราอยู่ประมาณ8ล้านคนเรียกว่าฐานใหญ่มากระหว่างที่เขาอินเตอร์แอคกับเราจะทำยังไงให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของเขาแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจกับของเขานะคะนี่คือ Machine Commerce นะคะเบอร์5ก็คือเรื่องของ Investment Advisory Advisory ของการ Investment เนื่องจากการลงทุนเนี่ยมันมีหลายมิติมากไม่ใช่แค่หุ้นนะคะกองทุนการลงทุนต่างๆนานาเราก็จะมีทีมทำเรื่องของการทำInvestment Advisory โดยเฉพาะนะคะที่6ก็คือ intelligent platform ตัว mobile banking ของเราอนาคตแพลตฟอร์มที่อยู่ข้างใต้คือหัวใจที่อยู่ข้างใต้กลไกที่อยู่ข้างใต้เนี่ยจะเป็น AI รันทั้งหมดนะเราเลยเรียกว่าแพลตฟอร์มนี้ว่าเป็น intelligent platform นะฮะสุดท้ายก็คือเรื่องของ customer insight เราจะค้นหา customer insight ได้อย่างไรนะอันนี้คือที่แนะนำคร่าวๆว่ามีทั้งหมด7 lab แล้วก็ภายใต้ทีมเนี่ยเนื่องจากทีมเราโตเร็วมากตอนนี้เรามีทั้งหมด data scientist อยู่กับทีมเรา60คนนะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์ว่าทีมนี้เรา acquire มาจากหลายๆที่มากมีด็อกเตอร์มาร่วมทีมกับเราเนี่ย8คนเพื่อจะ lead ทีมนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะรันเจ้าตัว7เรื่องที่เรากำลังทำ lab วิจัยอยู่นะคะแล้วเราก็ยัง expand เราอยากจะมี data scientist อยู่กับเราเป็นหลักร้อยนะคะยังโตอีกแต่เราก็ยังรู้สึกว่าหายากจริงๆ data scientist ในประเทศไทยมันหายากคือเราเห็นน้องๆสนใจเยอะนะคะแต่เหมือนกับว่าเราก็ยังดูอยู่ว่ายังต้องพัฒนามีความสนใจแต่ยังต้องพัฒนาแล้วก็เมื่อกี้ก็ปรึกษาคุยกับทางสมาคมว่ามีเป้านะสมาคมก็มีเป้าจะทำยังไงให้สามารถสร้าง data scientist นะคะให้กับประเทศไทยเมื่อกี้ไม่รู้ด็อกเตอร์พูดเล่นหรือพูดจริงนะ 50,000 คนอันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราจะไปถึง 50,000 คนแต่ทางที่ทางด็อกเตอร์ตั้งใจไว้ยังไงเราคุยกันว่าตอนนี้เรามีน่าจะต่ำกว่า 1,000 คนเนาะแต่ Data Scientist ในประเทศไทยน่าจะต่ำกว่า 1,000 คนมี60คนอยู่ที่ KPMG นะ คุยนิดนึง แล้วทางเราก็ช่วยกันสร้างนะในวัฒนธรรมในการสร้างทีมของเราเนี่ยก็คือมีน้องๆมาแล้วก็ทำงานเหมือนกับเป็น on the job training กันนะไม่ได้ออนไลน์จริงๆแล้วก็มีคอมมูนิตี้ด้วยในการที่จะสนับสนุนเรื่องของ data scientist นะคะสุดท้ายเราก็จะมีสเตจแบบนี้ค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วอยากจะรันสเตจเรื่องของการคอนเทสที่เกี่ยวกับ AI KBTG ยินดีสนับสนุนนะคะ